สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องกับ Gen Y The Series ซีซั่น 2ใน EP ที่5นะครับหลังจากนี้แล้วก็ต้องโอ้โหมันเป็นดราม่ากับหลายคู่เลยนะทั้งในเรื่องเอาคู่หลักของซีซั่นนี้ก่อนก็คือนั่นของพี่ธนูวายุแล้วก็ไผ่แล้วก็มีอีก1ตัวละครก็คือแสนดีเพราะว่าตอนนี้ก็คือเปิดตัวเต็มรูปแบบแล้วว่าจะร้ายทุกคนก็คือรู้แล้วว่าร้ายแต่แล้วไงจะเหมือนทำอะไรไม่ได้อะจะไม่แคร์แล้วก็เขายังมีเหมือนเป็นข้อได้เปรียบอย่างนึงก็คือเหมือนเขารู้แล้วว่าพี่ปาอยู่โรงพยาบาลแล้วก็กำลังจะเอาเรื่องนี้ไปบอกวายุซึ่งเรื่องก็ไม่จบอีกเดี๋ยวก็ต้องมีปัญหากันอีกโอ้ยแล้วก็ไปคู่หลักก็คู่หลักอีกคู่นึงก็คือมาร์กิตเนาะมาร์กิตนี่ก็ตอนนี้อยู่ในช่วงที่แบบว่าเข้าใจกันเหมือนแบบเป็นกำลังใจให้กันและกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบดีมากๆแต่เราก็เห็นจากตัวอย่างตอนต่อไปว่าเหมือนจะมีเรื่องของระยะทางมาพิสูจน์ความรักครั้งนี้โอ้ก็เตรียมตัวอีกนะครับแล้วก็อีกคู่นึงซึ่งโอ้โหบอมก้อนโตกับปอกตองอันนี้คือหนักสุดหนักจริงๆเพราะว่าเหมือนจินตนาการของตัวตองเขาก็หวังดีในเรื่องนั้นแต่ว่าป๊อกเหมือนยังไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำแบบนี้แล้วความเข้าใจนี่แหละมันเลยทำให้ความรักครั้งนี้มันต้องแบบ break down ไปแต่ยังไม่ถึงขั้นเลิกนะแต่เพียงบอกว่ายังไม่เข้าใจกันแล้วก็คือแบบไปกันใหญ่เลยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเรื่องการเลชั่นของซีรีส์เรื่องนี้พีที่5นะครับผมตองทำไมยังไม่เลิกกระเป๋าอีกล่ะทำยังกับจะมาเที่ยวอย่างนั้นแหละให้เราเอาเสื้อผ้าแขวนคุ้มตู้ไหมเดี๋ยวเราช่วยต้องหรอกเอาไว้แบบนั้นแหละเผื่อเราโดนไล่ขึ้นมาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเก็บของใครมันจะไปทำอย่างนั้นกันเราไม่ทำหรอกไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวก็ลืมว่าเคยรับปากอะไรเอาไว้ผ่านไปเดี๋ยวก็ผิดคำพูดอีก ตองนี่เพื่อนเอง ตองตองอินอยู่ ไม่ใช่ป๊อกโทษทีเราลืมตัวไปหน่อยงั้นปลดอ่ะคือมาอยู่กับการแล้วกาแลแต่ลืมตัวไปคิดว่าการแลจะไล่อินอยู่ยังอินอยู่โหป้องใจแข็งจังวะเอ๊ะนี่เสื้อของตองหรือเปล่านะใช่เพื่อเราแล้วแหละฝากไปคืนเจ้าของด้วยนะหนักแน่ป๊อกเลยการอะไรแบบกูช่วยทุกอย่างแล้วจริงถ้าป๊อกทำได้นะเราจะยอมใส่เสื้อป๊อกไปทุกที่ในมหาลัยได้ต้องรับปากแล้วนะ
ออมไปจากที่นี่เถอะคือเหมือนก่อนอันนี้มันแน่นใช่ไหมใส่ได้กันสองฝั่งอะไรเงี้ยสิ่งที่มันแย่ยิ่งกว่าการแพ้เลยรู้ไหมคือการที่เราคิดว่าตัวเองชนะแต่มันไม่ใช่ชนะที่โกงคนอื่นเข้ามาเพราะว่าป๊อกไม่เล่นตามกติกาคนอื่นพี่ธนูพี่ธนูเอาของมาเยี่ยมมึงอ่ะเพราะแบบนี้ใช่ไหมมึงฝากไว้กับพี่ทำไมถึงไม่บอกวายุเรื่องนี้ผมไม่อยากให้วายุเห็นผมในสภาพนี้ผมอยากให้วายุมีแต่ความทรงจำดีๆระหว่างเราสองคนแม้มันจะจบไปแล้วก็ตามตอนนี้พี่คือคนที่ใช่สำหรับวายุมันไม่ใช่ผมตั้งแต่แรกแล้วแต่พี่คิดว่าพี่ธนูครับผมตั้งใจจะจากไปเงียบๆไม่อยากให้ใครต้องมาเสียน้ำตานะครับเฮ้ยไอ้ป๋าป้าพี่ถามจริงป้าคิดว่าถ้าน้องมารู้ที่หลังน้องก็ไม่เสียใจหรอถ้าถึงตอนนั้นผมฝากพี่ธนูอธิบายวายุด้วยนะครับคิดกูขอคุยกับพี่ธนูสองคนได้ไหมเพลงเริ่มเลยสักหนึ่งบทสนทนาไหมสักหนึ่งหมัดไหมแซนดี้กลับตัวตอนนี้ยังทันนะเตือนไปหนึ่งทีเรากำลังจะเอาของมาคืนให้ขายแล้วนะของอะไรพี่ธนูโอ้ยพี่ธนูไปคุยไอ้ขี้ปะคนนี้พี่ธนูควรจะเลือกให้ทุกขายถ้ามันถูกกำหนดมาแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ได้เอี้ยกูยุ่งจะพูดกับแม่งยังไงโอ้ยฮ่าบ้าปะเนี่ยแนวๆสุดๆเออโอ้ยกูไม่รู้จะด่ายังไงแล้วเนี่ยงั้นกูขอกำหนดให้มึงหยุดเสือกมึงจะทำตามที่กูกำหนดไหมเออมึงก็ไม่ทำเห็นไหม
อึนเลยทีนี้อึดอัดเนี่ยอาหารบ้านเพชรนัวอร่อยจังเลยครับเพชรนัวอยู่ที่บ้านคนเดียวเหงาไหมครับจะมีบ้างไหมแล้วพี่ธนูเคยชวนใครมาทานข้าวที่บ้านบ่อยๆไหมครับธนูต้องเข้มแข็งนะจริงๆแล้วต้องเข้มแข็งกับลูกอย่างนี้ดีกว่าพี่ธนูเป็นอะไรหรือเปล่าไว้ทานข้าวเสร็จแล้วพี่มิ้นจะบอกไหมแต่จริงก็ควรบอกแหละเออน้องน้องมันควรได้รู้อ่ะเออจริงแต่กว่าน้องจะมากลับมาสู่โหมดนี้มันไม่ง่ายนะใจไม่แน่วแน่แล้วทีนี้ลูกธนูอ่ะถ้ายิงออกไปแล้วเราจะไม่สามารถสั่งมันหยุดได้จะพุ่งไปตามแรงลมจนกว่ามันจะหมดกำลังไม่ว่าสุดท้ายมันจะเข้าหรือไม่เข้าเป้าเราก็ต้องยอมรับผลของมันเมื่อกี้พี่ธนูบอกว่ามีอะไรจะบอกผมมายูกูเลิกขอบใจมึงไปนานแล้วนะเกดเพราะสิ่งที่มึงทำให้กูอ่ะขอบใจเป็นล้านครั้งก็ยังไม่พอเลยมึงไม่ต้องมาเล่นบทซึ้งเลยมึงต้องอยู่ใช้หนี้กูไปอีกนานแล้วเช้านี้มึงคุยอะไรกับพี่ธนูกูไม่บอกหรอกมันเป็นความรักลูกผู้ชายระหว่างกูกับพี่ธนูที่กูถามเนี่ยพี่ธนูจะขอมาเยี่ยมมึงอีกรอบพามาปะเนี่ยไปดูอ่ะสัมมาเช้าพี่ธนูไม่เห็นบอกอะไรกูเลยนะแล้วเขาจะมาวันไหนหรอตอนนี้มาแล้วด้วยชัวชัวมาฟังไหนเอ้ามึงหยุดทำไมวะกิจนั่นพี่ธนูเขารออยู่ไม่ใช่หรอเขาบอกอยู่เนี่ยทำไมมึงไม่บอกกูเลยวะพวกมึงแทบมองไม่เห็นแล้วอะโอ้โหขวดโทษนะกิจ2-3 วันวันนี้สายตากูแย่ลงมากเลยว่ะจนกูไม่รู้จะบอกมึงยังไงดีเพราะกูคิดว่ามันคงเป็นแค่ไม่กี่วันแต่มันคงไม่หายง่ายๆแล้วอ่ะเคสนั่นพี่ธนูใช่ไหมกูยังพอเห็นอยู่บ้างนะแค่ไม่ค่อยชัดอ่ะพี่ธนูครับสายตาผมไม่ค่อยดีแล้วอ่ะ
อายุเป็นยังไงบ้างล่ะครับพี่ดูแลวายุดีๆนะครับเหมือนที่พี่สัญญากับผมไว้เห็นไหมน่าจะรู้แหละน่าจะรู้พี่ป้ามีวายุเองวายุวายุจริงๆเหรอไม่พี่ไม่อยากให้เราต้องมาเห็นพี่ในสภาพนี้ไอ้กิจมึงพาน้องมาหากูทำไมวะอย่าไปโทษกิจเลยพี่เป็นคนพาวายุมาเองเวลาที่มีค่ามากที่สุดคือเวลาที่เราได้อยู่กับคนที่เรารักแชร์มันให้คุ้มนะปาจริงอันนี้จริงแหละแบบนี้ทำไมอ่ะพี่ก็รู้ว่าปานพยายามแค่ไหนเพื่อให้พี่ได้ดูแลวายุแทนมันน่ะก็พี่รู้ไงว่าปานรักวายุมากแค่ไหนเราจะให้พี่รักน้อยกว่านั้นได้ยังไงเราทุกคนทำดีที่สุดแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าโทษตัวเองเลยไม่ไงจะยิ่งรู้สึกผิดไปตลอดเลยนะเนี่ยถ้าแบบเก็บถ้าปฏิหารมีจริงแล้วมันทำให้ปานสามารถหายกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้พี่ก็พร้อมจะยอมรับการตัดสินใจของวายุแต่คืออาการปลามันหนักแล้วล่ะใช่จะไปเวนะแล้วก็เราถึงพูดถ้าสมมติว่าปลาตัดไปจริงๆอ่ะแล้วยิ่งวายุมันรู้ที่หลังอ่ะจะยิ่งไวกว่าเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยดีสุดละพักผ่อนอย่างเงี้ยนะครับพี่ปาเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาหาใหม่กูคงแวะมาตอนเย็นๆหลังเลิกเรียนนะรู้สึกว่ารู้จักธนูดีกว่ารู้จักแสนดีกลับไปไหมครับจะเป็นพี่ทรงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะแวะไปห้องไอ้มาร์กก่อนอ่ะพี่กิตครับผมขอไปกับพี่กิตได้ไหมครับได้สิวายุงั้นพี่ธนูกลับไปก่อนก็ได้นะครับขอบคุณนะครับรู้สึกแปลกแปลกเลยทีนี้แต่ก็เลือกแล้วอะเลือกเองด้วยกิ๊ดผมควรทำไงดีอะตอบในฐานะของเพื่อนสนิทไอ้ปาที่ก็คงจะขอร้องให้วายุให้โอกาสมันอีกสักครั้งแต่ถ้าตอบในฐานะของรุ่นน้องพี่ธนูพี่เขาคงจะตอบว่าอย่าทิ้งพี่ธนูไปไหนพี่ธนูเป็นคนที่อยู่ข้างวายุในวันที่วายุไม่เหลือใครพี่เข้าใจนะว่าเป็นคนกลางมันลำบากใจไม่ว่าผมจะตัดสินใจแบบไหน
ก็ต้องมีหนึ่งคนที่เสียใจว่าผมอยู่ดีอ่ะผมไม่อยากทำผิดกับใครพี่เรื่องถูกผิดเอาไว้ก่อนเถอะสำคัญที่ใจวายุมากกว่าตอนนี้ใจเราอยู่ที่ใครแต่ผมทิ้งปาตอนนี้ไม่ได้จริงๆอ่ะถ้าผมช่วยเป็นกำลังใจให้พี่ปาหายป่วยได้ผมก็จะทำผมอาจจะช่วยชีวิตคนคนนึงไว้เลยก็ได้แต่ก็ดึงดีตอนนี้ที่แบบสันดีไม่มีเรื่องบอกแล้วใช่เออมันจะหยุดได้ยังข้อมูลพวกนี้จะเป็นประโยชน์นะกิ๊ดขอบคุณนะครับทุกคนช่วยกันวายุเป็นยังไงบ้างตั้งแต่เมื่อวานพี่ยังไม่ได้คุยกับน้องเลยผมเห็นว่าวันนี้วายุจะไปเยี่ยมไอ้ปานะครับแค่โทรไปกับผมไหมครับยังไงผมก็ต้องเอาเอกสารพวกนี้ไปคุยกับไอ้ปาเรื่องการรักษาอยู่ดิพี่ว่าอย่าพึ่งดีกว่าฝากเยี่ยมปาด้วยนะบอกมันว่าไว้มากๆเดี๋ยวพี่เห่ากลับไปเยี่ยมแต่ช่วงนี้แต่ว่าช่วงนี้จะห่างเหินกันนะกับวายุนะเหมือนให้เวลาวายุได้คิดนะวายุเอากระเป๋าไหมนี่มันคือรักที่ฝังใจใช่ไหมตั้งแต่เขาทิ้งเราไปอะไรเงี้ยกิ๊ดกลับดึกเลยนะครับขอโทษนะปล่อยให้กินข้าวคนเดียวต้องหลายวันไม่เป็นไรหรอกครับผมรู้พี่กิ๊ดอยากช่วยให้ป้าให้ถึงที่สุดขอบใจนะพี่กิ๊ดกินอะไรมาหรือยังครับเดี๋ยวผมอุ่นให้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจัดการเองจะนอนแล้วใช่ไหมครับพรุ่งนี้ผมมีพรีเซนต์งานแต่เช้าเลยนอนได้แล้วฝันดีนะไม่พี่เกดไปส่งผมที่เตียงหน่อยสิครับไอ้ขี้อ้อนไปส่งเฮ้ฉันชอบห้องนอนเขาจริงๆเนาะวิวมันดีดีคือแค่เห็นนั่นคือกูฝันดีอะเราฝันดีเลยอะแบบหน้าต่างแล้ววิวเมืองแล้วโอเคไหมโอ้ยห้องนี้ด้วยมีด้วยตรงนี้ด้วยตรงไหนอีกตรงนี้ด้วยพอได้แล้วนอน
น้อยโอเคครับจุ๊บเบ่งไม่อยากกินอ่ะอยากต้องจุ๊บเบ่งนะถึงจะสมบูรณ์จริงแล้วอ่ะโอ้คนไม่รู้ใจฉันอ่ะดีเก็บดีอันน่ะเอาอีกไหมไม่มีแถมอีกแล้วอ่ะพอเลยนอนได้แล้วงั้นพี่กิตก็อย่านอนดึกนะครับไม่อือสิครับไม่น่ารักเลยนะได้ครับมาแถมเสื้อทีมไม่ได้หรอเยอะเนี่ยโอเคครับชอบมากมันคือชีวิตจริงของคู่รักเลยเนี่ยโอ้ยเหมือนเห็นภาพตัวเองเลยนั่งทำงานตอนคืนอีกคนนึงนอนตื่นเร็วข่าวดีอะข่าวดีเหรอฝั่งนู้นน่ะดีใช่ไหมพี่ผิดไปแล้วเหรอครับไอ้ปามีหวังแล้วดูนี่สิเขาบอกว่าเขาจะพิจารณาอีกรอบพี่กินนี่สุดยอดไปเลยนะครับไหนผมขอดูหน่อยเขาตอบมาว่าอะไรเหรอครับไม่กิดแปลผมฟังเสียงยาวเหยียดเลยคือตรงนี้เขาบอกว่าเขาได้รับข้อมูลที่กูส่งไปแล้วแล้วเขาก็เห็นด้วยกับข้อมูลที่กูส่งไปขอบคุณที่ตั้งใจค้นคว้าส่วนตรงนี้ก็อะไรล่ะครับมันไม่มีอะไรเกี่ยวกับอาการหอยปลาแล้วแหละงั้นพรุ่งนี้เราเอาข่าวที่พี่บอกพี่ปากันดีกว่านะครับพี่กิจของผมเนี่ยเก่งที่สุดเลยก็ต้องมีเขากอดคนเก่งเลยนะสีหน้าเริ่มไม่ดีเขาส่งเมลให้ป้าด้วยเหมือนกันเดี๋ยวกูคงคุยเรื่องนี้กับมันอีกทีอาจจะแบบคนตามไปดูแลด้วยป่ะแบบคนที่หาข้อมูลตานี้ต้องไปด้วยอะไรเงี้ยจะเป็นไปได้ก็จะพ่วงกับเรื่องของระยะทางพอดีขอบคุณนะแซมที่วนมาส่งพี่อ่ะเช้านี้มีควิซนี่โชคดีนะขอบคุณครับพี่ยูเดี๋ยวพี่ไปก่อนมันจะวูบพี่ยูโอ้โหดิแซมไปไฟพี่ยูเป็นไรไหมพี่หน้าสิ้นเลยอ่ะฮัลโหลครับพี่ธนูพี่ธนูอยู่ไหนครับรบกวนพี่ธนูมาดูพี่ยูหน่อยได้ไหมครับน่าจะเป็นลมอ่ะพี่ครับครับขอพักแล้วลูกThank you.
แล้วช่วงเวลาเหรอเอาอะไรวะสรุปใครพี่ธนูอะไรพี่ธนูอ้าวหรือว่าคิดว่าเป็นแสงเออมิสทีกหรือเปล่าปลอมตัวอ๋อพี่ธนูแหละงงหมดแล้วตอนนี้งงเลยเอาฉันงงไปด้วยแล้วอะไรวะแจ็คเป็นไรวะเพื่อนอันนี้กูปวดท้องมากเออดิเมื่อคืนไปกินยำร้านเด็ดมาเด็ดจนถึงตอนนี้เลยวะหายไวเพื่อน thank you เว้ยอ้าวโก้อ่ะนี่ก็ปวดท้องมาเหมือนกันอะเมื่อคืนกินยำเจ้าเด็ดเด็ดจนถึงตอนนี้เลยครับพี่ธนูว่าไปด้วยกันแล้วแหละจบยำเจ้าเด็ดอันนี้คือไปกินร้านเดียวกันมาใช่ปะเปล่าเกี่ยวเลยไอ้โก้โมยไปกับสาวๆของมันน่ะกูไม่ได้ไปกับมันหรอกบ้าเหรออะไรก็ไม่ได้หรอกใช่ไม่ได้ไปด้วยกันน่าจะคนละร้านแหละไปกับสาวๆผมป่ะพี่พวกเธอมีพิรุธนะมีพิรุธเลยเนาะกูไปก่อนนะเว้ยจะขอยาวพยาบาลสักหน่อยอ่ะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับโกแจ็คเฮ้ยแจ็คโอ้ยโอเคโอเคโอเคไปกับธนูเจอกันเจอกันเจอกันสวัสดีครับพี่ธนูธนูก็ห้ามกันนะเนี่ยเราอ่ะเขาชงจะไม่ได้ชงอะไรแล้วดุนห้ามกันนะบอกอะไรกินข้าวต้มเป็นไงอย่างเจ้าเด็กของพี่เมื่อคืนตอนกินใครวะบอกว่าร้านนี้เด็ดแซ่บแซ่บถึงสูงรอบหน้าเดี๋ยวเป็นคนเลือกร้านแล้วกันอ้าวรอบหน้าอะไรไม่มีนะเว้ยต่างคนต่างอยู่กินใครกินมันก็ที่หลังไม่อย่าชวนแล้วกันเมื่อชวนดูไอ้โก้พี่อะไรชวนผมพี่เป็นคนส่งข้อความมากูส่งผิดกูส่งหาน้องอลิสพี่ตั้งใจส่งผิดมากกว่าเดี๋ยวกูลบชื่อทีมแม่เลยทีเนี่ยเอาดิลบเลยให้ผมลบใครปะล่ะมึงท้ากูเหรอใช่ลบดิเอาดิได้เดี๋ยวกูจัดให้พี่โก้ไปแจ้งเฮ้ยพี่แจ้งพี่โก้เว้ยอ้าวอย่าทำให้น้องเขาค่อยเขวสิโก้แจ็คถูกแล้วครับน้องแจ็คโก้ครับน้องเดี๋ยวไปฟังมันโก้แจ็คถูกแล้วนะครับเอาไงเรื่องของมึงข้าวไม่มาแล้วรอด้วยดิพี่โอ้ยเอายาด้วยดูเถอะตอนนี้จะบอกว่าพี่ปาพวกมึงรักกันที่เถอะก็คือไปรักษาตัวใช่ไหมครับพี่แจ็คตอนนี้พี่ยูก็ไปช่วยดูแลอยู่นี่น่าล่ะเห็นพี่วายุอยู่ที่คณะทีไรเขาก็ดูซึมๆตลอดเลยเมื่อเช้าก็ไปลงไปดีนะกูให้พี่ธนูมาช่วยดูให้รุ่นพี่ที่คณะก็บอกมาเหมือนกันว่าพี่วายุไปลงพวกเราก็หลงด่าพี่ปากันใหญ่เลยนี่ถ้าตอนนี้มีโอกาสก็อยากไปขอโทษพี่เขาสักครั้งพวกฉันก็เหมือนกันนั่นผมโทรสั่งกระเช้าให้ไหมครับพี่แซมแล้วสรุปว่าที่ไอ้แสนดีมันไปกวนพี่ธนูกับพี่วายุเนี่ยเป็นเพราะว่าไอ้แสนดีเนี่ยมันรู้เรื่องพี่ปานตั้งแต่แรกอยู่แล้วปะวะไม่น่าใช่หรอกยังไงก็ต้องขอบคุณตองอีกรอบนะไม่งั้นป่านเนี้ยไอ้แสนดีมันจะทำอะไรมันก็ไม่รู้เอาก็อยากมาเจอหน้ากันเนาะเราไม่สงสัยเอ้าแหมไม่กินข้าวด้วยกันก่อนเหรอท้องเดี๋ยวก่อนท้องรอก็ไปไหนกันอ้าวจะไปชุมนุมเอ้านี่ไงคนรีบไปไหนกันล่ะแล้วพวกมึงนั่งได้กันทำไมไม่อยากเจอหน้ากันอ่ะฮะเฮ้ยงั้นพวกเราไปหาเพื่อนไงเพื่อนกลุ่มเดียวกันนะอะงงเออวายไม่มีเพื่อนครบเฮ้ยเอาไงเนี่ยไปไหมเนี่ยเอางี้แล้วใครไม่ไปกับพี่เดี๋ยวผมไปกับพี่เองไปไปเร็วใครกันเลยร้านเต็มไปไปอีกสักรอบลูกกลับตัวตอนนี้ยังทันนะเนี่ยเลือกเองนะเดี๋ยวไผ่น้าไผ่แบบว่าเลือกของมึงกูไม่ยุ่งด้วยแล้วแสดงว่าวายุก็จะเข้าใจคิดว่าคนที่มาเฝ้าก็คือแสนแสบเพราะเห็นภาพสุดท้ายคือแสนแสบใช่ไหม
มันมีรุ่นพี่ในชมรมนี่ว่าที่แบบเออที่หายไปที่ไม่ชอบโมเมนต์นั้นแต่ตองเข้ามาช่วยแน่เลยนะนี่นึกว่าเขาจบกันไปแล้วเนี่ยทำอะไรอ่ะจุดไฟจะแกล้งอ๋อจุดไฟลุงตีอย่างเงี้ยหรอไม่รู้เหมือนกันให้มันมืดจะได้ไม่มีใครเห็นป่ะด้วยดักรอข้างหน้าตรงนี้ไม่ใช่ดักไฟเพื่อให้เลิกไหว้หรอเออเพื่อให้เลิกว่ายน้ำอ๋อขังปิดเดี๋ยวไม่ให้หนีไปไหนยังมีคนอยู่ข้างในนะครับมีใครไหมครับโทรศัพท์ในกลุ่ม3คนโหต้องมาแล้วนะปองปองแล้วจริงก็คือสรุปรุ่นพี่ทำแกงแค่นี้แค่นี้ทำแล้วอีดอกแค่นี้กระจอกว่ะตอนแรกมาเหมือนถึงว่าจะลุงตีปิดฟงปิดไฟเดินมาหน้าเอาจริงถ้าเป็นเราอ่ะเราปีนรั้วตรงสระว่ายน้ำมันนะใช่แต่ฉันแค่งงว่ามึงมาทำอะไรแค่นี้เออเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่มาแค่นี้แบบแกล้งแบบเบาๆเยอะขอบคุณมากครับพี่รู้ได้ยังไงครับว่าผมติดอยู่ที่นี่มีเพื่อนเราสักคนนี่แหละมาบอกว่ามีคนติดอยู่ผมเลยมาขายให้ก่อนหน้านี้ไอ้กลุ่มที่กลับไปก่อนเขาบอกว่ามีใครอยู่ในสระแล้วผมก็เลยล็อกมาแกล้งแบบเบามึงแกล้งเพื่ออะไรวะไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจมาแกล้งเพื่ออะไรอ่ะเด็กน้อยมากจริงเฮียอะไรมันโดนขังอยู่ในนั้นว่ะมันแกล้งเหมือนเด็กอนุบาลอ่ะเด็กประถมอนุบาลได้หรอปะแบบแกล้งแบบแกล้งอย่างนั้นอ่ะคืออะไรวะเหลือคนเดียวละ3 4 4ละอ่าน6ใช่ป่ะเฮ้ยนี่ไงยอแอปนี้มันแกล้งได้กระจอกมันกูยังคงเคืองอยู่มันแกล้งแค่นี้จริงๆหรอวะไอ้เหี้ยมันแกล้งกระจอกสัตว์หมาเลยอ่ะยังไงบ้างครับพี่ปาก็ดีขึ้นกว่าเมื่อวานนะเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะเลยแสดงว่ายาก็ใช้ได้ผลสิครับผมมันเป็นห่วงพี่มากเลยนะเห็นพี่กิจมาหาที่ไรก็เครียดตลอดพี่กิจน่าจะเครียดเรื่องอื่นมากกว่านะไม่ใช่เรื่องนี้หรอกเงาไปครับพี่ถามอะไรหน่อยสิในฐานะที่วายุเป็นเพื่อนมาถ้ากิจกับมาต้องห่างกันด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างคิดว่าเขายังจะรักกันต่อไหมห่างไม่ได้หรอกครับยังไงเองมาก็ต้องหาทางไปเจอพี่กิจให้ได้เพื่อนผมมารักเพื่อนพี่มากนะผมยังงานได้เลยแต่ถ้าพี่ปาไม่เชื่อพี่ปาก็ต้องรีบหายแล้วก็กลับไปเรียนจะได้เห็นเองแต่อย่ารำคาญในมันนะครับวายุร้องเพลงให้พี่ฟังหน่อยสิปกติพี่ปาชอบฟังก่อนนอนไม่ใช่เหรอครับนี่เพิ่งตื่นเองตอนไหนก็อยากฟังวายุนี่ครับยังลึกไหมมาเล็กๆเข้าใจมีไหมใคร
ใครสักคนมาไงอ่ะบ้านก็ดีนะพี่ชอบใช่ไหมครับพี่เกตยาพี่ปาใช้ได้ผลนะโอ้แบบนี้พี่ปาก็ใกล้ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วสิครับพี่เกตทำไมพี่ปาไม่ใช้ยานี้แต่แรกอ่ะคือยาตัวนี้มันมีความเสี่ยงต่อสายเอฟเฟกต์สูงแล้วถ้ามันใช้ไม่ได้ผลกับไอ้ปาอาการมันจะแย่ลงที่สำคัญยาตัวนี้ต้องสั่งจากต่างประเทศนั่นก็แปลว่าเรายังวางใจไม่ได้ใช่ไหมครับต้องรอดูอาการกันต่อไปตอบไม่ได้หรอกวายุอย่าไปฟังไอ้กิ๊บมาเลยครับไอ้เหี้ยชอบคิดไปก่อนเกิดเรื่องซะอีกเขาเรียกว่าหลอกพ่อเว้ยถูกต้องเลยพี่ปาผมเนี่ยนะกว่าจะพิสูจน์หัวใจให้พี่กิ๊บเขาเชื่อใจได้เนี่ยตามจีบทนอดอดทนสุดไปเลย พี่เข้าใจไอ้กิ๊บเนี่ยนะใครมาจีบมันอ่ะมันก็ผ่าออกไปหมดเลยเพิ่งจะมาสละโสดได้ตอนปี2เองพี่ลุงกลัวเลยป๋าน้ำว่าพี่กิ๊บสิครับไอ้มาร์คมึงก็อีกคนนึงอย่าพูดเยอะเดี๋ยวกูยึดพี่กิ๊บคืนเลยนู่นป๋าอุ้ยเด็กบ้าเลยดิมาย้องมายึดอะไรพี่กิ๊บอ่ะเป็นของคือคนเดียวแหละจริงๆอ่ะกินแอบชอบมาตั้งแต่ตอนมามาจีบแล้วนะอุ๊ยจริงดิพี่อีฟ้าพี่กิ๊บครับจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าครับน่ารักใช่ไหมครับใช่ไหมครับแป้งลงแป้งใช่ไหมครับเล่นกีตาร์ทำหน่อยตบตบตบตีว่าใช่หรือเปล่าครับคิมบอนคิมบอนใช่เลยอย่างเงี้ยใช่เลยมีคนเดียวโดนไล่ไปซื้อข้าวเนี่ยยังลากกูมาอีกเอาเวลาพี่กิจเขินมันน่ารักนี่หว่าเออแล้วปกติเวลาซื้อข้าวซื้อที่ไหนอ่ะกูก็ซื้อร้านในโรงพยาบาลนี่แหละงั้นวันนี้ไปหาซื้อข้างนอกดีกว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยด้วยนะเว้ยเออมาร์คมึงได้ข่าวพี่หนูบ้างป่ะมึงยังไม่ได้คุยกับพี่หนูอีกเหรอไม่รู้จริงนะเขามาดูไม่กล้าอ่ะไม่รู้ต้องทำยังไงตั้งแต่กูรู้เรื่องพี่ปากูไม่ได้ติดต่อพี่นุ้ยเลยโอ้โหยูเข้าใจนะเว้ยว่าตอนนี้มึงเป็นห่วงพี่ปาแต่พี่ปาเขารู้หรือเปล่าว่าที่มึงอยู่ดูแลเขาเนี่ยเพราะว่ายังรักแค่เห็นใจถ้ามึงไม่ชัดเจนกับใครสักคนมันจะไม่ยุติธรรมกับใครเลยนะเว้ยเพื่อนทั้งพี่ปาแล้วก็พี่ชนูไปข้าวคือมันต้องคุยกับพี่ชนูบ้างแหละจริงๆแล้วอ่ะเขาแบบอุตส่าห์พามาแบบกูลืมบัตรจอดรถว่ะเดี๋ยวกูมานะมึงไปรอที่รถก่อนนี่มานะมึงนี่มึงตัดสินใจเองโดยที่ไม่คุยกับมาร์คเลยหรอวะก็เหมือนที่มึงตัดสินใจบอกเลิกวายุแล้วแอบรักษาตัวคนเดียวนั่นแหละเฮ้ยไอ้ป้ากูขอโทษกูไม่ได้พูดแบบนั้นเลยว่ะไอ้กิ๊ดเพราะกูเคยทำพลาดไปแล้วไงกูถึงไม่อยากให้มึงทำพลาดแบบกูอีกถ้าเลือกได้อีกครั้งกูจะกลับไปเล่าทุกอย่างให้วายุฟังจะไม่ปล่อยให้น้องไปรักคนอื่นนอกจากกูแต่จริงกูอยากได้ทุนนี้มากกูกลัวว่าถ้ากูไปแล้วอะไรมันเปลี่ยนไปตอนกูกลับมาแล้วกูกลับมาจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วทุนเหรอทุ
กูบอกมึงกี่ครั้งแล้วอย่าเพิ่งคิดไปไกลมึงต้องเชื่อใจไอ้ม้าสิวะถ้ามันรักมึงมากพอให้ไกลกันแค่ไหนไอ้ม้ามันก็จะมั่นคงกับมึงแค่คนเดียวอย่าคุยเรื่องนี้กันอีกเลยป่ะคิดซะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นน่าจะดีกว่าไปอาบน้ำก่อนก็ได้เดี๋ยวกูเก็บของก่อนฟังได้ไหมถ้าพี่กิตยังคิดว่าผมสำคัญกับพี่อยู่กูได้ข้อเสนอที่ดีมากๆมีคนจะช่วยกูเขียนจดหมายแนะนำให้สมัครทุนเรียนที่อเมริกาแล้วพี่กิตสมัครได้ยังครับนะถ้ากูได้ทุนแล้วกูจะไม่ได้อยู่ที่นี่ต้องอยู่ไกลจากเมืองครึ่งโลกมึงอยากให้เป็นแบบนั้นเหรอแต่มันคืออนาคตของพี่นะถึงอยู่ไกลกันเราก็ยังรักกันได้มึงคิดว่ามันจะง่ายเหรออย่างน้อยเราก็ได้เจอกันแค่ไม่กี่ครั้งต่อปีมันยากผมรู้แต่ผมจะทำให้ได้สมัยนี้มีเทคโนโลยีช่วยเยอะแยะเราก็ยังวิดีโอคอลกันได้ทำทุกๆอย่างให้เหมือนเดิมได้เราลองซ้อมเหมือนว่าเราอยู่กันคนละประเทศดีไหมครับรู้ตัวไหมว่าพูดอะไรออกมาก็แค่ไม่เจอกันแป๊บเดียวเองเขาอยากหากันใช่ไหมก็หากันแป๊บเดียวไงพี่จะได้เชื่อไงว่าผมทำได้พี่กีดผมรักพี่กีดนะผมอยากให้พี่ได้สิ่งที่ดีที่สุดพี่ไม่ต้องเสียสละอนาคตตัวเองเพื่อผมก็ได้ผมสิต้องพยายามให้มากขึ้นแล้วไปอยู่ข้างๆพี่ให้ได้ถ้านั่นเป็นสิ่งที่มึงต้องการก็ตามใจครับงั้นพี่รีบสมัครเลยนะครับมันต้องใช้เอกสารอะไรบ้างอ่ะผมพอช่วยได้ไหมรีบตอบรับเลยนะครับแล้วไปอยู่ที่อเมริกานี่มันต้องเตรียมตัวยังไงล่ะครับเอกสารสำคัญส่วนใหญ่อยู่ที่หอกูต้องเตรียมคืนนี้เลยป่ะก็ต้องคืนนี้สิครับถ้าเขาปิดรับสมัครขึ้นมาจะทำยังไงเล่า
ยากมากเลยอ่ะจริงพี่กิจจะทำอะไรครับพี่เก็บเสื้อผ้าทำไมกูต้องไปเตรียมเอกสารที่หอกูอยู่แล้วแล้วมึงก็อยากลองถามจากกูกูก็ย้ายไปอยู่หอกูตั้งแต่คืนนี้เลยไม่ต้องย้อนไปย้อนมาผมก็ลืมคิดไปรอบครอบสมเป็นที่กิจเลยนะครับกันที่ทำมาอุตส่าห์เป็นผู้ใหญ่มาตลอดตายตายเราแค่ห่างกันชั่วคราวนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าพี่จะอยู่ที่ไหนผมจะตามไปอยู่กับพี่ตลอดไปมันไม่มีเหตุผลที่คนจะเป็นคู่กันมันไม่มีเงื่อนไขความรักไม่ได้ซับซ้อนไม่เลือกว่าจะเป็นใครเพียงให้ใจเราเข้ากันลองคิดดูสักครั้งเวลาที่อยู่ใกล้ใครเคยไม่ใจหวั่นไหวแล้วตัวเองละมั้งรักไม่ต้องการคำถามที่ใช่มันคืออะไรมันเป็นไปได้ทั้งนั้นไม่ต้องหานิยามใดๆให้ความรักแค่ปลดปล่อยใจให้มันทำตาความรู้สึกถ้าจะรักไม่ต้องไปถามใครรักอยู่ที่ใจอย่างที่ตัวฉันนั้นมันมีให้เธอก็รักรักที่เธอนั้นเป็นเธอ My God ขนมกับกาแฟนี่ให้ป้าด้วยครับเดี๋ยวพี่เจอใครพี่ก็ฝากให้คุณนั่นแหละกันเดี๋ยวคนฝากของมาให้มึงเคยอยากย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรในชีวิตไหมไม่เคยครับสิ่งไหนเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นย่อมดีเสมอพี่กิตเคยได้ยินไหมข้าน้อยเชื่อว่าคนเกินครึ่งในหองงเออว่ามันไปมันหักแบบหักดิบแล้วก็คือแบบว่าคว่ำเลยอ่ะเพราะคือเรื่องของเรื่องของคู่มากิจก็คือความที่ไม่เข้าใจกันในประเด็นที่ว่าตัวของอันเนี้ยหมอกิจเนี่ยยิ่งงงเข้าไปใหญ่เลยจากตอนแรกที่เหมือนจะทำเรื่องอะไรนะวิจัยเพื่อส่งไปปลาส่งข้อมูลที่เพียงพอเรื่องเคสของปลาเพื่อที่จะให้ทางฝั่งอเมริกาเนี่ยพิจารณาที่จะแบบรับเคสช่วยเหลือหมอปลาเพื่อมีโอกาสที่จะแบบไปรักษาที่นู่นตอนนั้นที่หมอกิจได้อีเมลฉบับนั้นมาก็คือบอกว่าหมอปลาก็ได้เหมือนกันเช่นเดียวกันก็คือแบบเฮ้ยเนี่ยปลาพอเขาพูดเนี่ยแบบดีใจกับปลาด้วยปลามีทางเลือกแล้วแบบว่ารอดแล้วอะไรเงี้ยแต่คือแล้วตอนที่หมอกิจชะงักไปเหมือนตอนอ่านแต่แบบมาร์คไม่เข้าใจอะไรเงี้ยก็ไม่ได้พูดอะไรซึ่งเราก็คิดว่าอ๋อแสดงต้องเป็นผู้ติดตามหรือเปล่าเราตีความไปว่าในจดหมายฉบับนั้นอาจจะบอกว่าคนที่ส่งงานนี้ไปแล้วก็รวมถึงตัวผู้ป่วยอ่ะอาจจะต้องไปด้วยกันใช่เพื่อที่จะแบบว่าไปดูการรักษาไปเป็นเคสทดลองอะไรเงี้ยโอเคเป็นเรื่องระยะทางแต่เริ่มกับตลปัดกลายเป็นว่าอ้าวอยู่เฉยหมอกิจได้ทุนก็เลยไม่รู้ว่าคนละเรื่องกันหรือว่าอีจดหมายนี้คือทุนหรือเปล่าเพื่อให้กิจไปศึกษา
ต่อด้วยหรือเปล่าแล้วตอนนี้กันไหมว่าหมอปลาอยู่เฉยก็ให้ยาตัวนึงมารักษาแล้วก็กำลังจะออกจากโรงพยาบาลเออฉันไม่เข้าใจว่ะเออตอนนี้มันกำลังฉันไม่เข้าใจจริงๆนะหรือว่าเรื่องที่หมอกิจทำรวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งไปมันเป็นวิจัยกับทางอเมริกาว่าอ่ะยกซาดิเคสมาว่าของเพื่อนเป็นอาการแบบนี้อยู่แต่มันต้องคือการช่วยเหลือปลาด้วยช่วยเหลือด้วยทีนี้ฝั่งอเมริกาได้แบบเรื่องนี้น่าสนใจก็เลยมอบทุนให้หมอกิจแล้วก็เลยเพื่อไปศึกษาต่อแล้วก็เลยส่งยาตัวนึงกลับมาให้ทางด้านมาเป็นเคสทดลองมาให้หมอไม่ใช่ให้หมอปลาได้ลองยาแต่กลายเป็นว่าหมอปลาไม่ได้ไปแต่หมอคิดต้องไปอย่างเงี้ยหรอไม่รู้ไม่เข้าใจรอดูแล้วกันไม่เข้าใจจริงๆอันนี้ไม่เข้าใจจริงแต่มันก็กลายกลับเป็นว่าทั้งสองคนคือไม่เข้าใจกันตอนนี้เหมือนพอทางด้านตัวของมาร์กอ่ะก็คือต้องการพูดว่าเดี๋ยวเรามาลองทดลองห่างกันไหมเพราะว่ายังไงเดี๋ยวคนหนึ่งเผื่อพี่ไปแล้วเราก็ต้องแบบใช้วิธีนี้แหละอาจจะวิดีโอคอลหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดันกลายเป็นหมอกิจก็คือคิดไปแบบนึงว่าม้าผักใสไล่ฉันหรอได้ไล่ฉันใช่ไหมเก็บของเลยอ่ะเดี๋ยวออกตอนนี้เลยแล้วก็คือเหมือนม้าก็ยังคงโอ้พี่รอบครอบนะครับปึ๊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 บก็คือพูดยิ่งพูดก็คือหมอกิจยิ่งฟังก็รู้สึกโอเคก็ยิ่งไล่กูอีกแต่เอาจริงอ่ะถ้าพูดในบริบทของสองคนเนี้ยบทสนทนาหมอกิจอ่ะมีความงี่เง่าอยู่เขาเรียกว่าไงมีความแบบอ้าวเมื่อกี้คุณยังพูดอยู่เลยว่ามาร์คกูได้ทุนที่ดีมากๆเลยนะเนี่ยเหมือนแบบสำคัญกับชีวิตเขามากนะไปว่าเป็นความฝันของตัวเองคุยกับหมอปลาแล้วว่านี่มึงตัดสินใจคนเดียวเลยเหรอว่าคือเหมือนจะไปแล้วอะเข้าใจปะแล้วพอมาเป็นลักษณะที่คุยกับมาร์คแล้วมาเป็นท่าทีอย่างเงี้ยคือมันมาเอาอะไรวะคือมันไม่เข้าใจอะคือเหมือนมาร์คอะเขาได้ยินแล้วเขาเข้าใจไปแล้วว่าอ้าวหมอกิจจะไปแล้วอ่ะแล้วพอมาบอกว่ายิ่งเป็นทุนสำคัญเขาก็คิดไปสิว่าอ้าวถ้าสำคัญงั้นแสดงว่าโอเคพี่จะไปใช่ไหมใช่งั้นผมก็จะแสดงความจริงใจว่าโอเคนะถึงระยะเราจะห่างกันผมอยู่ได้โอเคถ้าพี่อยากไปอย่ามาหยุดความฝันของพี่เพียงเพราะผมเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมจะช่วยด้วยเอกสารอะไรอย่างเงี้ยแต่เลือกกับตลปัดอีกไปว่าหมอกิจอ้าวเข้าใจคิดว่าไล่เธอไล่ฉันหรอทักใส่ไปอีกมันก็เลยดูอ้าวทำไมหมอกิจอยู่เฉยก็งี่เง่าขึ้นมาแล้วคือฉันต้องพูดว่าความสัมพันธ์สองคนเนี้ยมันดูโตขึ้นมันมีความเป็นผู้ใหญ่เองเพิ่งแบบมีความเข้าใจกันว่าพอมันเป็นตอนนี้ปุ๊บอ้าวทำไมกลับเป็นเงี้ยงงมันแบบว่าอ้าวเอางี้เลยเหรอทั้งนี้ตัวมาร์กเอาจริงเขาหวังดีไงเพราะเขาคิดว่าหมอกิจจะไปแล้วโหแล้วประเด็นเนี้ยคือมันเคยเกิดขึ้นแล้วแล้วพี่เข้าใจบริบทว่ามาร์กอะรู้สึกยังไงคืออยากจะช่วยเหลือให้กับคนที่เรารักที่เขามีความฝันได้ไปต่างประเทศไปศึกษาต่อแต่อีกคนนึงเนี่ยเราจะเดินเป็นอย่างเงี้ยหมอกิจเป็นอย่างเงี้ยคือมันแปลกๆอะบล็อกกิ้งมันแปลกๆมันแปลกเพราะว่าเรานี่เคยเจอมาแล้วกับสถานการณ์จริงแล้วคืออีกคนนึงก็คือเป็นหมอกิจแต่เขาอะเข้าใจว่าเราจะช่วยเขาก็โอเคตกลงกันแต่คืออันนี้มันกลายเป็นหมอกิจแบบแปลกสรุปอยากไปหรือไม่อยากไปอะไรเงี้ยมันคืออะไรวะคือมันไม่เข้าใจอ่ะคือหรือประเด็นว่าอยากให้มาร์คล้างไว้เหรอยังไงอยากให้ล้างข้อเนี้ยแบบทำไมไม่ล้างฉันไว้หน่อยล่ะฉันจะไปต่างประเทศชนะข้อเนี้ยข้อเนี้ยโอเคเข้าใจได้แต่มันก็ยังขัดแย้งกันอยู่นิดนึงมันขัดแย้งกันอยู่อ่ะคือด้วยความที่ว่าเขาโตเขาแบบมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากๆแล้วในหลายๆ EP ที่ผ่านมาแต่กับเขารู้สึกแค่เรื่องเล็กน้อยอาจจะเป็นคอนทราสต์ในตัวละครนะแบบว่าบางอย่างอาจจะมีความคิดโตแล้วแต่มันในเรื่องของความรักมันก็ยังมีมุมมันยังมีมุมเด็กอยู่ไม่แบบว่ายื้อหน่อยหรอนิดนึงเป็นพ่อแม่พ่อแง่แม่งอนประมาณนั้นไปก็อาจจะเป็นได้ในลักษณะนั้นแต่ตอนแรกก็คืออาจจะดูงงๆหน่อยแต่พอค่อยคุยกันก็ต้องมาค่อยวิเคราะห์คิดอีกแต่เอาจริงๆมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจริงจังนะใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องไปถึงต่างประเทศแล้วคุณต้องห่างกันแล้วฟังอ่ะไม่ได้ไปแค่ปีเดียวนะใช่ไปรู้สึกว่าไปหลายปีด้วยเขาบอกว่าเราได้เจอเราก็ยังมีโอกาสได้เจอกันปีละครั้งแสดงเอ้านี่นานนะน่าจะ 2-3 ปีใช่แล้วแถมมาร์กอีกว่าผมจะพยายามให้มากสุดเพื่อไปอยู่เคียงข้างพี่นะตรงนั้นก็แสดงว่าอาจจะตามไปด้วยกันเพราะว่าพอวกกลับมาตอนซีนกำลังจะไปใช่ไหมแล้วหันกลับมาคือมาร์กพูดประโยคนี้ไปแล้วรอบนึงที่บอกว่าผมจะไปอยู่ผมต้องพยายามมากขึ้นไปอยู่ข้างพี่แต่ตอนนั้นหมอกิจยังไม่หายโกรธแต่พอไปหน้าประตูพูดประโยคนี้อีกรอบนึงแต่หมอกิจกับอ้าวโอเคเข้าใจหันมาจุดแล้วผ่านเราก็เลยเอาสรุปว่าคือเขาต้องการอะไรเขาต้องการให้คือมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากมันเกิดขึ้นเร็วมากจริงจนแบบว่าตั้งตัวไม่ทันแต่มันก็จบด้วยเข้าใจกันมั้งก็เพราะว่าหอมก็จุดหน้าผากกันก็โอเคอ่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของคู่หลักก็พักไว้ก่อนเดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวว่ากันอีกทีว่าอีพีหน้าจะเป็นยังไงละกันเพราะว่าเหมือนตัวอย่างก็เหมือนจะมีเรื่องของเขาเยอะเนาะทีนี้วกมาอีก
เรื่องไหนอ่ะเอาเรื่องปอกตองก่อนปอกตองอ่ะโอเคก็งอนๆกันไปตองก็เหมือนถูกก็ง่ายๆคือมันถูกไล่ออกจากห้องก็มาอยู่กับกาแลแต่ว่าก็ได้ความที่มันยังมีเยื่อใยกันอยู่เนาะมันคือเพื่อนกลุ่มเดียวกันก็ต้องมาเจอกันก็ต้องมาเจอกันบ้างพอสักนึงไปก่อนนะไม่อยากไปมันอารมณ์แบบไปนะไม่อยากจะได้นี่เหมือนแบบประชุมอ่ะประชุมเสร็จประชุมก็เรียกรวมเพื่อนพอเสร็จแล้วปุ๊บไปก่อนนะมีเรื่องทำคนนึงไปก่อนนะกูไม่อยากเจอเดินโทรทัศน์คำถามคือมึงมานั่งด้วยกันทำไมวะประเด็นคือเอาจริงถ้ามันเกิดขึ้นจริงในเรื่องเนี้ยคงไม่วันนี้กูไม่ไปนะไม่ให้ไปหาพวกมึงนะประเด็นคือรู้ป่ะกาแลรู้ว่า2คนเนี้ยไม่ทะเลาะกันอยู่และกาแลก็นั่งอยู่ตรงนั้นแต่กาแลก็ทำเหมือนว่า2คนเนี้ยยังโอเคกันอยู่แล้วคือก็มานั่งคุยกันไม่หรอกคือเราอ่ะจริงๆเราว่าเพื่อนเขาอ่ะคงไม่อยากให้มันมีปัญหากันหรอกคงแบบว่าอ่ะเอาคิดว่ามันคงโอเคนะมันมานั่งข้างกันได้สรุปเอาเหมือนเดิมแล้วประเด็นคือมันมานั่งข้างกันนั่นแหละทำไมไม่นั่งตรงข้ามกันวะจริงมึงถ้าลองยึดสภาพของคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่ะสมมติคนในกลุ่มมี6คนคนนี้กับคนนี้คบกันทะเลาะกันถามหน่อยอย่าไปนั่งข้างนั่นหรอก็ไม่ไม่มีป่ะมันก็ต้องนั่งกันคนละฝั่งบ้างใช่ใช่กูไม่อยากไปหรือไม่ก็แบบเอ้ยวันนี้กูไม่ไปนะกูแบบว่าไม่ได้ไปเพื่อแบบจะไม่อยากเห็นหน้าอีกคนใช่ลักษณะของคนที่มันเคยต้องแบบผิดใจกันอ่ะมันจะต้องแบบไม่อยากจะหน้ากันอยู่แล้วแต่นี่คืออ่ะแต่ก็มองในแง่ของเพื่อนเรียกประชุมแล้วเรื่องปอกตอกเรื่องของปอกที่หายสุดใน EP เนี่ยคือแก๊งฉากไอ้แก๊งนั้นที่มันมาแกล้งไอ้รุ่นพี่อ่ะคือถ้ามึงจะแบบเปิดตัวด้วยการเดินมายิ่งใหญ่ปิดไฟดับขนาดนั้นเออแล้วทำหน้าแบบมึงเสร็จกูแน่วันนี้มึงตายเลยเจอแน่แล้วก็ลุ้นตั้งนานว่าเอ้ยป๊อกเดินลงบันไดมาแม่จะต้องดักตีแน่เลยเอาแม่เอาแรกก่อนว่ายน้ำใช่ว่าจะเดินขึ้นในตรงที่บันไดบันไดเออบอกว่าเดี๋ยวมันต้องดักรอตอนนั้นแน่เออใช่สรุปเดินขึ้นมาไม่มีอะไรสักพักนึงแต่งตัวเสร็จยังไม่แต่งตัวป๊อกเอาผ้าเช็ดหน้าเช็ดด่วนกูคิดว่าลืมตาแบบต้องเจอโดนฟาดไม่ใหญ่เดินลงบันไดอีกกูว่าดักรอแล้วดักรอปึ๊บไม่มีประตูปิดเอาในใจหรอยังมีความหวังนะอ๋อมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในมันไม่ให้หนีใช่สักพักมีใครอยู่ไหมครับใครอยู่ไหมครับไลน์บอกเพื่อนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเราก็ยังมีความหวังนิดนึงพอลุงรอพอเปิดเพื่อนแก๊งกลุ่มเมื่อกี้เขาเดินเขารุ่นพี่เราบอกว่าไม่มีคนอยู่ในสระและลุงก็เลยมาล็อกแค่นี้เองวะไอ้เหี้ยมันแกล้งได้กากสัตว์เลยอ่ะจริงมึงแบบมึงเปิดตัวยิ่งใหญ่ลังการลังแปดอ่ะมึงเปิดตัวอย่างสิงแต่มึงกลับมาอย่างหมาใช่ปะคือแบบอะไรวะแล้วกูก็ลุ้นอยู่ตั้งนานว่ามึงจะออกมาเมื่อไหร่วะจนสุดท้ายมึงก็ไม่ออกมาคือมันเป็นการแกล้งกันสมัยเด็กเลยนะเว้ยอนุบาลใช่จริงมันเป็นเด็กแบบตัดไปในประถมอ่ะอนุบาลจริงการล็อกขังใครไว้เนี่ยมันแบบเป็นการแกล้งที่แบบมันเด็กจริงๆอ่ะแล้วคือมันไม่ใช่ห้องเล็กๆอ่ะถ้าห้องแคบๆอ่ะว่าไม่มีใครเห็นอ่ะมันจะโอเคแต่นี่คือแบบโอ้โหเปิดโล่งมันเป็นสระว่ายน้ำอ่ะแล้วเป็นแล้วถัดอย่างเมื่อกี้บอกเป็นชั้นปีนรั้วแล้วมันมีรั้วมันมีรั้วตรงสระว่ายน้ำมันสามารถปีนได้ชั้นปีนออกแล้วฉันไม่แบบมานั่งรอแบบนี้หรอกมันก็เลยแบบอะไรแกล้งอะไรกันเขาอาจจะอย่างนี้ก็ได้ฉันอยากเอาคืนนะแต่ฉันยังมีความเป็นคนดีและมีศีลธรรมอยู่เอาไปแค่นี้พอพี่ดอกแล้วมึงจะเปิดตัวเป็นคนเหี้ยเพื่อนหรือมึงเข้าใจอารมณ์กูป่ะหรือว่าตอนเนี้ยแกล้งแค่นี้ก่อนแล้วถ้าแบบว่าต่อไปในอนาคตอาจจะแกล้งหนักกว่านี้ก็ได้มีความหวังตั้งความหวังนะต้องสานต่อนะต้องสานต่อนะเพราะว่า EP นั้นน่ะคือเปิดตัวมาแล้วว่ากูไม่ชอบนายป๊อกแต่ป๊อกดันผ่านเรื่องราวมาเมื่อวานชนะว่ะจำได้ไหมวันชนะเอารุ่นพี่ไม่ไปบ่นแล้วอะไรวะพอมาอันนี้มึงเปิดตัวแบบว่ายิ่งใหญ่อย่างราชสีมากอีสัตว์ปิดไฟตึ๊กปิดไฟกลับบ้านกลับบ้านไม่มีคนอยู่แล้วกลับบ้านหายไปเหมือนหมาในเลยพอไม่ได้มีเหยื่อกูหนีดีกว่าอะไรมันงงอ่ะอันนี้คือแบบอะไรแต่ก็ยังมีสิ่งดีๆก็คือแบบว่ามีสิ่งให้ตองช่วยก็อ่านไลน์เนาะก็ช่วยเขาแบบว่าไม่ประสงค์ออกน้ำก็ให้ลุงรอพอมาช่วยไขกุญแจแต่คิดว่าป๊อกคงรู้ได้แหละว่าคงเป็นตองแหละเพราะว่าในกลุ่มก็คงบอกกันหมดแล้วใช่ยังเป็นคนเดียวที่ไม่บอกเขาเลยบอกว่าตองเหรอแต่เขาก็ไม่กล้าพิมพ์ส่งกลับไปไงก็คงรู้กัน2คนก็ต้องมารอดูกันต่อว่าความสัมพันธ์คู่นี้จะเป็นยังไงต่อไปเหลือคู่หลักหลักทั้งหมดตรงนั้นเหนื่อยมากกว่านี้เหนื่อยจริงเป็นการรีแคปที่เหนื่อยจริงเป็นคู่หลักธนูวายุปาวายุหมอปาไผ่พักก่อนนะไผ่ก็คือไปเคลียร์กับอีแซนดี้ก่อนตอนEP นี้แซนดี้ไม่ค่อยมีอะไรเดินไปเดินมาอย่างเดียวโอเคไม่มีอะไรให้ได้มีเดินมาบอกไงว่าเดี๋ยวจะเอาของมาคืนให้ไผ่นะบอกว่ายังไงกำหนดไว้แล้วเหมือนเดิมประโยคเดิมก็อย่างที่กูบอกอะถ้ากูกำหนดให้มึงไม่เสือกอะมึงจะทำตามที่กูบอกไหมมึงก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นมึงจะไปทำให้ทุกอย่างเขาแบบต้องเป็นอย่างที่กำหนดอะมันไปไม่ได้ไม่ได้พักกันไปพักไปก่อนเรื่องหลักก่อนเรื่องหลักก็คือโหหนักเลยอันนี้ก็คือเหมือนแบบว่าพี่ธนูพอรู้ความจริงปุ๊บก็พาวายุมาเจอหมอปลาหมอปลาก็เอ้าทำไมพี่ทำอย่างนี้ล่ะผมไม่อยากให้น้องมาเจอผมในสภาพแบบนี้
แต่ความเป็นจริงแล้วมันควรต้องบอกน้องแหละใช่น้องควรได้รู้ความจริงแล้วว่าธนุแล้วว่าทำถูกแล้วจริงๆแต่พอเห็นไหมว่าพอวายุรู้ความจริงเสร็จปุ๊บวายุเลยกลายไปสนใจหมอปลาแทนเลยแล้วก็แบบเหมือนไม่กล้าคุยกับพี่ธนูเลยเอาจริงมันก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าอีกคนนึงอ่ะป่วยไงป่วยเออแล้วเขาจะโฟกัสกับพี่ปามากกว่าเพราะด้วยความที่นั่นแหละก็อย่างที่มาร์คบอกตัววายุไปเนาะว่าสรุปแล้วอ่ะมึงกลับมาหาพี่ปาเนี่ยเพื่อพอรักหรือเห็นใจหรือเพราะว่าเออสงสารเห็นใจแค่เนี้ยมันก็เลยแบบอ้าวทำไมวายุคิดได้แล้วว่าเอ้ยเออว่ะหรือฉันต้องสนใจพี่ธนูด้วยว่ะเพราะว่านะตอนนี้ความสัมพันธ์ของเรากับพี่ธนูคือมันเป็นคู่รักกันใช่ใช่เราจะปล่อยให้เขาแบบเคว้งไปก็ไม่ได้ใช่แล้วตอนนี้ธนูมันก็เหมือนให้เวลาวายุได้ดูแลปาเนี่ยอย่างเต็มที่โดยที่เขาก็ไม่เข้ามาวุ่นวายอะเนาะแล้วแถมตอนที่เหมือนเขาเป็นลมไปปุ๊บก็เป็นภาพตัดมาระหว่างธนูกับแสนแสบธนูกับแสนแสบก็เลยกลับกลายเป็นเข้าใจว่าอ่ะคนที่มาเฝ้าเราคือแสนแสบคือน้องตัวเองเพราะว่าครั้งสุดท้ายคือน้องเขามาส่งที่มหาลัยเขาก็เลยแบบเออคิดว่าเป็นน้องภาพจำเป็นแบบนั้นแล้วก็เลยไม่รู้ว่าอ่ะพี่ธนูหายไปไหนวะทั้งที่ไม่รู้ว่าจริงธนูคือคอยดูแลคนอื่นเอออันนี้ก็กลายเป็นเรื่องนี้ไปแล้วก็เป็นคำถามในใจเขาแหละว่าสุดท้ายแล้วเขาจะว่าจะยังไงจะชัดเจนกับคนไหนซึ่งน้องต้องเป็นคนเลือกเองแหละเพราะนี่นะคือน้องรู้ความจริงหมดแล้วก็จบประเด็นนั้นไปก็ต้องไปรอดูกันต่ออุ้ยเหนื่อยอ่ะเหนื่อยเหนื่อยเนาะเหนื่อยในการจริงมันจะต้องเหนื่อยขนาดนี้วะคือมันไม่เข้าใจจริงๆเลยเว้ยแต่ก็ช่างมันเถอะแต่ก็ถือว่าสนุกเออสนุกมันผูพาดามาก็แบบดีนะดีแสดงส่งอารมณ์กันอุ้ยไอซีนั้นน่ะที่วายุมาหาหมอปาเนาะร้องไห้เลยนี่ร้องไห้เลยมันเป็นความแบบด้วยความที่เราไม่รู้อะไรแล้ววันนึงพอมารู้แล้วแบบพี่คนนี้แบบเออที่เขาทิ้งเราไปเพราะสาเหตุนี้คือมันแบบเนาะสงสารน้องด้วยแหละเออมันหลายอย่างจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งในส่วนนั้นคือดีมากแล้วก็ต้องไปรอดูกันต่อละ ว่าใน EP หน้าเนี่ยจะมีอะไรมาให้เราแบบเซอร์ไพรส์เหลือมาให้เราแบบงงอีกหรือเปล่าก็ต้องไปรอติดตามต่ออีกทีนึงนะครับ โอเคแต่นี้ก็จบแล้วสำหรับ Reaction ซีเรื่อง Gen Y The Series ซีซั่น 2ใน EP ที่5นะครับก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy แล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝาก #iPonTV ใน Twitter ด้วยครับแล้วก็#iPonTV X Gen Y S 2ด้วยนะนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันอีกทีนึงกับ Reaction ในEP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ